ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับบ้านหมงดอยปุยนะครับวันนี้ที่ผมมาก็คือตรงกับวันที่19มกราคมพ.ศ. 2564นะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวก็มีน้อยนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ปิดเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายตรงบริเวณสวนดอกไม้ด้านบนที่ตลาดมงนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวบางช่วงผมก็จะไปเก็บไอ้ภาพบางช่วงของตลาดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพราะว่าวันนี้ร้านค้าก็คือเขามีไม่ค่อยเยอะนะครับผมเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับเผื่อใครมาช่วงหนาวนี้ที่เชียงใหม่นะครับดอยปุยก็คือวิ่งจากใครมาเที่ยวดอยสุเทพก็คือวิ่งจากดอยสุเทพมาพระตำหนักภูพิงนะครับประมาณ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นจากพระตำหนักภูพิงมาก็คือประมาณ4กิโลนะครับก่อนจะถึงหมู่บ้านดอยปุยมันจะเจอ3แยกนะครับขวาไปขุนช้างเขี้ยนนะครับแล้วก็ซ้ายไปดอยปุยนะครับเลี้ยวใหม่ประมาณนิดเดียวก็ถึงหมู่บ้านมงดอยปุยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายภาพบรรยากาศด้านบนให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นสวนดอกไม้แล้วก็หมู่บ้านมงอย่างชัดเจนนะครับมุมนี้นะครับถ้าใครอยากถ่ายรูปสวยๆก็เชิญเลยนะครับแนะนำสวนดอกไม้ตรงฝั่งที่เราลงมาจากหมู่บ้านมงจะอยู่ขวามือนะครับเดินขึ้นมาเลยนะครับผมนู้นนะครับตรงเส้นทางที่เราขี่รถลงมาหมู่บ้านมงตอนแรกนะครับด้านข้างก็จะเป็นดอกซากุระเมืองไทยนะครับหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งนะครับสวยๆเลยนะครับหลายต้นนะครับกำลังบานเต็มที่นะครับหรือใครอยากจะชมขุนดอกซากุระแบบสุดๆหรือว่าแบบสวยๆก็คือขุนช้างเข้มตอนนี้ก็คือน่าจะบานเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าบริเวณดอยปุยนี้ก็จะมีให้ชมแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าขุนช้างเขี้ยนนะครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆเพื่อนได้รับชมนะครับกำลังบานเต็มที่เลยนะครับอันนี้เป็นบริเวณจุดที่เขาให้เช่าชุดของชาวม้งขึ้นไปถ่ายรูปนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับทุกชุด50บาทนะครับผมถ้าเช่าแล้วก็ใส่บริเวณที่หมู่บ้านดอยปุยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเช่าไปบริเวณด้านนอกที่ไม่ใช่บริเวณหมู่บ้านดอยปุยก็จะเป็นเขาคิดเป็นวันนะครับวันละ500บาทนะครับผมมีทั้งชุดของผู้หญิงผู้ชายนะครับทุกชุดนะครับชุดไหนก็ได้นะครับชุด50บาทนะครับมีให้เลือกสารพัดเลยนะครับในร้านเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินเที่ยวรอบๆตลาดในทุกมุมนะครับผมผมให้ดูมุมที่ผมเดินขึ้นมานะครับช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับดูหลายร้านปิดเยอะเลยนะครับปิดค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าปกติตลาดตรงดอยปุยนี้จะคึกคืนมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าร้านค้าร้านขายนะครับตรงแยกดูนะครับผมให้เพื่อนๆดูก่อนที่ผมจะแยกไปทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปชมสวนดอกไม้นะครับผม
ครับบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นสวนน้ำตกแบบปุยนะครับผมบรรยากาศนี้สุดยอดจริงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปเยี่ยมชมด้านในครับโอ้โหใครชอบแนวธรรมชาตินี่น่าจะถูกใจนะครับเดินขึ้นไปเยี่ยมชมด้านบนได้อีกนะครับข้างบนก็จะเป็นซุ้มนะครับให้นั่งพักเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงผมว่าช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนี่ก็มันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบนะครับได้บรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะครับหายใจได้แบบสุดลมหายใจจริงๆครับสุดปลอดสะอาดมากเลยนะครับรู้สึกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนครับพอขึ้นมาถึงด้านบนก็จะเป็นมุมดอกไม้สวยๆนะครับไม่แพ้ฝั่งนู้นเลยนะครับสวยทั้งสองฝั่งนะครับหรือว่าใครจะเรียกมาเยี่ยมชมทั้งสองฝั่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันเดินจากตลาดถามว่าไกลไหมไม่ไกลนะครับเดินมาก็คือออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูรอบๆนะครับนู้นตรงนู้นนะที่ผมเดินมาแยกจากฝั่งดอกไม้ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีชุดมงให้เช่าแล้วก็มาถ่ายรูปเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงที่ผมมาถ่ายเพื่อนๆได้รับชมนะครับก็จะมีดอกไม้ตามไหล่เขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงจุดชมวิวนี้ก็ดอกไม้บริเวณนู้นก็กำลังเริ่มบานนะครับตรงมุมนั้นนะครับก็บานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวสวยๆเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นต้นดอกซากุระต้นพญาเสือโคร่งเยอะเลยนะครับบริเวณด้านล่างแต่ผมไม่สามารถไปถ่ายใกล้ๆได้นะครับจับภาพได้เฉพาะโซนบริเวณไกลๆนะครับผมโอกาสที่จะมาถ่ายดอยปุยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวน้อยๆอย่างนี้นี่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะหาโอกาสยากมากเลยนะครับเพราะว่าดอยปุยนี่ดอยสุเทพดอยปุยนี่จะเป็นอะไรที่คนนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับผมแต่วันที่ผมถ่ายทำนี่เขาขึ้นไปเที่ยวไอ้ชมดอกซากุระกันขุนช้างเคียนกันเยอะมากเลยนะครับที่ขี่ลุยไอ้ที่ขี่เลยดอยปุยไปนะครับผมดอกไม้ก็เบ่งบานรับหน้าหนาวดูลมพัดนะครับดูบรรยากาศนี่ผมถ่ายนี่คือบ่ายโมงนะครับขนาดบ่ายโมงแล้วบรรยากาศยังลมพัดอากาศยังเย็นสบายเลยนะครับผมให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครมีโอกาสก็เชิญนะครับผมมาเที่ยวกันที่ดอยปุยนะครับมาอุดหนุนสินค้ามาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมให้มากที่สุดนะครับผม
ส่วนมุมนี้ก็ยังมีเปิดหลายร้านอยู่นะครับก็ยังมีสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียกซื้อด้านในอยู่นะครับร้านชานี่เยอะจริงๆครับร้านชาครับผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของหมู่บ้านดอยปุยนะครับผมครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแนวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์กันทักทายกันได้นะครับในคลิปวิดีโอของผมนะครับผมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม